ข้อ33นะครับโจทย์พูดถึง AN นะครับโจทย์พูดถึง a, n, ง a n ว่าเท่ากับเท่านี้นะครับและ BN ก็มีค่าเท่านี้นะครับโจทย์อยากให้หาจำนวนเต็มเต็มบวก N นะครับที่ทำให้ A2 คูณ A3 ส่วนด้วย B2 คูณ B3 ไปเรื่อยๆครับจนถึง AN ส่วน BN เนี่ยเท่ากับ1331 นะครับโจทย์ต้องการเท่านี้เอาละครับเริ่มเลยนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราลองมาพิจารณาดูนิดหนึ่งครับว่าแล้วไอเอเส่วน BN เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยฮะมาดู AN ครับ AN เท่ากับ1บูเอาอ๋อ AN นะครับ เ n เท่ากับ1บวก1ส่วน n ลบ1ส่วน n กำลังสองในขณะที่ BN เนี่ยก็เท่ากับ1ลบ1ส่วน n ลบ1ส่วน n กำลังสองครับทำให้มันดูง่ายขึ้นนิดหนึ่งครับทำส่วนให้เท่ากันครับก็จะได้เป็น An เท่ากับ n กำลังสองบวก n ลบ1่ส่วน n ลบ1่ส่วน ขอเขียนให้มันดูง่ายขึ้นนะครับจะสังเกตว่ามันส่วนไม่เท่ากันครับเพราะนี่ส่วนหนึ่งดังนั้นเราต้องเอา n กําลังสองส่วน n กําลังสองคูณเข้าไปกับตัวแรกและเราก็เอา n ส่วน n คูณเข้ากับตัวที่2พอคูณเข้าแล้วจะได้เป็น n กําลังสองบวก n ลบหนึ่งส่วนด้วย n กําลังสองครับในขณะที่ bn จะได้1ลบ เออจะได้ n กําลังสองลบ n ลบ1ส่วนด้วย n กําลังสองแบบนี้ครับอ่าทีนี้นะครับเราจะเอา a n ส่วนด้วย b n นะครับเราจะเอา a n ส่วนด้วย b n ก็จะได้เป็น n กําลังสอง a n ส่วน b n นะครับจะได้เป็น n กําลังสองบวก n ลบ1ส่สวน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับจะได้เป็น n กําลังสองบวก n ลบหส่วนด้วย n กําลังสองหารด้วย b n ก็คือ n กําลังสองลบ n ลบหส่วนด้วย n กําลังสองนักเรียนครับสังเกตว่าก้อนนี้หารด้วยก้อนนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะได้ n กําลังสองตัดกันครับดังนั้นเราจะได้ a n ส่วน b n จะเท่ากับ n อ็นกำลังสองบวก n ลบ1ส่วน n อ็นกำลังสองลบ n ลบ1ครับแบบนี้ครับเอาละครับจากสักครู่เมื่อกี้นะครับเอส่วน bn เท่ากับ n อ็นกำลังสองบวก n ลบ1ส่วนด้วย n อ็นกำลังสองลบ n ลบ1จะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับโจทย์ต้องการแบบนี้ครับ A 2ส่วน b 2เท่ากับเท่าไรครับก็เท่ากับแทน n ด้วย2ครับก็จะได้เป็น4บวก2ลบ1ส่วน4ลบ2ลบ1ก็จะเท่ากับ5ครับส่วน1ครับดังนั้น a 2ส่วน b 2คือ5นั่นเองครับแล้ว a 3ส่วน b 3คืออะไรก็เป็น9บวก3ลบ1ส่วน9ลบ3ลบ1ครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ12 11ส่วนด้วย5ครับอ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นมันจะถ้าเกิดเราให้หานะครับ2ตัวคูณกัน a 2ส่วน b 2คูณ a 3ส่วน b 3นะครับสมมติว่าถ้าเกิดให้หา2พจน์มันก็จะเท่ากับไอ้ก้อนนี้คือ5ใช่ไหมครับ5.1ส่วน1คูณกับ11.5ส่วน5ทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการคือคูณไปเรื่อยๆครับคูณไปเรื่อยๆคูณกันไปเรื่อยๆ a 2 a 3 a 4 a 5จนก้อนนี้คูณกันได้1331แบบนี้ครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับ ดังนั้นเราจะมาเริ่มการดำเนินการจัดรูปให้มันสวยงามเลยนะครับจากตัวนี้ครับเราสามารถจัดรูปใหม่โดยการดึง n ออกมาครับเป็น n คูณ n บวก1ลบ1ครับส่วนด้วย n คูณ n ลบ1ลบ1ครับดังนั้นครับ Sn เกิดจาก2สมมุติว่า พจน์แรกนะครับพจน์แรกเนี่ยคูณกันที่2นะครับ n คือ2คูณ3ใช่ไหม n บวก1คือ3ลบ1ส่วนด้วยอะไรครับ2คูณ1ลบ1แบบนี้ครับนี่คือตัวที่1ไม่งงนะคือโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรฮนะ sn เท่ากับ a 2ส่วน b 2คูณ a 3ส่วน b 3 คูณ A4 ส่วน B4 นะคูณ A5 ส่วน B5 ไปเลื่อไงดังนั้น A2 ส่วน B2 เราก็ได้ก้อนนี้ออกมาคูณกับ A3 ส่วน B3 ก็คืออะไรนี่ครับจาก An ส่วน Bn ได้โดยใช้สูตรตัวนี้เราก็จะได้ A3 ก็คือ3คูณ4ลบ1ส่วน 3คูณ2ลบ1 A4 แล้วครับก็จะได้เป็น4คูณ5ลบ1ส่วนด้วย4คูณ3ลบ1คูณไปเรื่อยๆครับจนถึงคูณด้วย n คูณ n บวก1ลบ1ส่วนด้วย n คูณ n ลบ1ลบ1แบบนี้ครับคูณไปเรื่อย คูณไปเรื่อยๆต้องได้เท่าไหร่ครับ sn ตัวนี้ก็ต้องได้1 3 3 1ครับพอเราสังเกตให้ดีครับเราจะพบว่าอันนี้ตัดกันได้ครับไอตัวนี้เท่ากันตัดกันได้ตัดไปเรื่อยๆครับได้แบบนี้ครับโอเคครับดังนั้นไอ้ก้อนนี้คืออะไรไอ้ก้อนนี้ก็คือ1นนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นเราก็จะได้เป็น 1>, 1 3 3 1เท่ากับ n คูณ n บวก1ลบ1ครับโอเคนะครับอาอา 1, เป็นลบย้ายไปบวกครับดังนั้นก็ได้เป็น1 3 3 2เกิดจาก n คูณ n บวก1ครับความหมายของตรงนี้ก็คือแทบจะได้คำตอบแล้วนะครับคือ อะไรเหมือนกันอะไรที่มันติดกันแล้วคูณกันได้1 3 3 1ครับนักเรียนก็ไปหามาครับก็ประมาณ30ใช่ไหมสามสิบสามเอ็ดประมาณเนี้ยสามสามเก้าก็น้อยไปใช่ไหมสี่สี่สี่สิบสี่เอ็ดก็พันหกก็เยอะไปดังนั้นก็เราลาวสามสี่สามห้านะครับดังนั้นะผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับก็เป็นสามสิบหกสามสิบเจ็ด 6 7 42ลงนท้ยด้วยเลข2พอดีดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรนะครับถามว่าหาจำนวนนับ N ตอบ N เท่ากับ36ครับ